สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีแต่ไพ่บุคคลReligious factor. This could be the one. Wow. Wedding. Okay. ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้อ่ะเป็นความรู้สึกที่แบบแพชชั่นรุนแรงนะดูมีความมุ่งมั่นอยากได้และต้องได้ด้วยฉันไม่สนฉันไม่สนว่าปัญหามันมีอะไรแหละฉันรู้แค่ว่าฉันอยากได้คนนี้อารมณ์นี้เลยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณประมาณว่าคนนี้แหละคนที่ใช่คนที่ฉันตามหาคนที่ฉันรอคอยฉันเจอแล้วต่อให้มันจะมีปัญหาอะไรระหว่างความสัมพันธ์เนี้ยคนอื่นจะมองยังไงใครจะบอกว่าไม่เหมาะใครจะบอกว่าไม่คู่ควรไม่ใช่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกไปกันไม่รอดหรอกฉันไม่สนฉันชอบแค่นั้นพอใครไม่ชอบช่างไม่สนใจบางคนเนี่ยคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบางคนถ้าคุณคบต่างชาตินะบางคนอาจจะคบต่างชาติได้นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมความแตกต่างภาษาชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแบบคือเอาจริงๆนะดูแล้วอ่ะเรามองว่าเส้นทางความรักของคุณกับเขาอ่ะมันดูแบบไม่ได้ง่ายอ่ะไม่ได้ราบรื่นไม่ได้สวยหรูแต่มันค่อนข้างจะขรุขระแล้วก็ตื่นเต้น คือมันมีปัญหาหลายอย่างอยู่รอบตัวคุณรอบตัวเขาคนรอบตัวเขาอาจจะบอกว่าคุณไม่เหมาะกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้หรือคนรอบตัวคุณก็อาจจะมองว่าคุณกับเขาไปกันไม่รอดหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอะสำหรับตัวเขานะเขามองว่าเขาไม่สนใจคำพูดของคนอื่นไม่สนใจปัญหาอะไรอื่นๆเขารู้แค่ว่าถ้าเขาตัดสินใจแล้วถ้าเขาเลือกแล้วคือเลือกเลยเลือกแล้วคือใช่แล้วคนคนนี้หัวดื้อด้วยเขาอะเป็นคนหัวดื้อถ้าเขาคิดหรือตัดสินใจอะไรไม่มีใครมาเปลี่ยนใจเขาได้และโชคดีที่ความคิดของเขาความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ต้องการคุณมากๆรู้สึกคลั่งไคล้หลงไหลรู้สึกว่าอยากได้คุณมากๆและตัดสินใจไปแล้วด้วยว่าจะต้องใช่คุณจะต้องลงเอยกับคุณบางคนเขาตัดสินใจจะแต่งงานกับคุณแล้วนะเนี่ยไพ่สีไม้ก็ออกมาค่ะเวดดิ้งก็ออกมาแล้วมันมีคำหนึ่งที่อยู่ในหัวตอนเนี้ยคือเหมือนเป็นคำพูดของเขาอะเหมือนเขาอยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณอะเขาก็ไม่เอาคนอื่นขนาดนั้นเลยอันนี้เป็นความรู้สึกนะตอนนี้นะก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงไม่รู้แหละอาจจะมีความลังเลโลเลบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีเลยอะเราไม่เห็นถึงความโลเลของเขาอะเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกแล้วถ้าไม่ใช่คุณเขาไม่เอาถ้าไม่ใช่คุณเขาไม่แต่ง
บางคนเขาอาจจะเตรียมตัวเตรียมการที่จะมาขอคุณแต่งงานแล้วก็ได้หรืออาจจะเตรียมคุยกับคุณเรื่องแต่งงานเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่ดึงดูดเขาได้มากแบบที่เขาก็อธิบายไม่ถูกอ่ะคือคนอื่นอาจจะสวยกว่าหล่อกว่าอาจจะมีดีกว่าคุณน่ะแต่เขาไม่สนใจนะเขาสนใจคุณคือคนที่ใช่ในระดับที่พอดีที่เขาเหมือนแบบตามหาอาจจะมีคนอื่นที่ดีกว่าคุณแต่ไม่ใช่สเปคไงแต่ไม่ใช่ในระดับที่เขาตามหาไงบางคนเขารู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนกับเป็นคนที่เขารอคอยมานานแล้วพอได้เจอคุณได้ทำความรู้จักได้คุกคีกับคุณเขายิ่งรู้สึกมั่นใจยิ่งรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่ยิ่งเขารู้จักคุณรู้จักตัวตนของคุณรู้จักนิสัยของคุณภาพมันยิ่งชัดตอนนี้ภาพของคุณในใจเขาอ่ะมันชัดและเขามองไม่เห็นคนอื่นเลยแม้แต่ปัญหาอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้เขาก็ไม่สนใจต่อให้มันจะอยู่รอบๆตัวเขารอบๆตัวคุณอ่ะเขาก็มองไม่เห็นหรือต่อให้มองเห็นเขาก็ทำเป็นมองไม่เห็นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นรู้แค่ว่าฉันจะเอาให้ได้ด้วยใครห้ามก็ไม่ฟังด้วยนะตอนนี้เวลานี้เลิศปะล่ะเวลาดื้อให้มันได้อย่างนี้เนาะมันจะมีอีกแบบนึงเนาะที่ดื้อหัวชนฝาเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบคนละทางอ่ะอันนี้คือดื้อที่จะมีคุณให้ได้ดื้อที่จะทำเพื่อคุณดื้อที่จะแบบว่าเอาคุณมาอยู่ข้างๆเขาให้ได้ไม่ยอมปล่อยคุณไปแต่มันจะมีอีกกรณีนึงก็คือดื้อแบบก็รักแหละแต่ว่าไม่ฉันมีอีโก้ฉันไม่ยอมง้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดื้อเหมือนกันแต่มันเป็นแบบดื้อแบบไร้ประโยชน์อ่ะแต่อันนี้เรียกว่าดื้อมีประโยชน์เราต้องอวยยศอวยชัยให้เขานะคะ ดื้อเราน่ารักนะโอเคอ่ะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ